สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนด้วยกันอีกแล้วนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นแบบจดสังคมนะก็เดี๋ยวไปเรียนด้วยกันเลยค่ะฟ้าก็จะดูคลิปแล้วก็ทำโจทย์นะคะวันนี้เราก็จะมาติวเลขหรือว่าติวแมทกันนะคะซึ่งแบบมันยากสำหรับฟ้ามากคือฟ้าก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้มันพลิกผันมาขนาดนี้ได้ยังไงเพราะว่าตอนเด็กอ่ะฟ้าเป็นคนที่คิดเลขเก่งเป็นคนที่ชอบคณิตมากๆถึงขั้นที่ได้เป็นตัวแทนนักเรียนไปแข่งแบบระดับเคระดับนู่นนี่นั่นเราก็ได้รางวัลด้วยแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมาเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคือพอเราโตขึ้นอ่ะรู้สึกว่าเลขมันไม่ใช่ทางของเราอีกต่อไปแล้วเราก็ไม่ชอบเลขแล้วก็คิดเลขไม่เก่งไปเลยนะคะซึ่งเราก็โอเคไปโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองถนัดสิ่งที่ตัวเองชอบเช่นพวกวิชาที่แบบว่าเป็นการจำเป็นการแบบว่าใช้ความจำอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีความจำเป็นที่เราจะต้องกลับมาสู้ชีวิตกับเลขอีกสักตั้งซึ่งแบบว่ามันใช้พลังชีวิตใช้พลังสมองเยอะจริงๆในการสู้กับมันนะคะแต่ว่าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็จะต้องพยายามให้ถึงที่สุดก่อนละกันเนาะในคลิปนี้นะคะเราก็จะถ่ายหลายวันแต่ว่าในส่วนของวันแรกเนี่ยคือเราติวเลขไงแล้วเราก็ไม่มีอะไรต้องพากมากนะคะเพราะว่าก็จะเป็นการแบบนั่งทำโจทย์ไปเรื่อยๆอันนี้ก็ให้เพื่อนดูแบบเรื่อยๆๆไปก่อนเนาะเราก็จะมาย้ายห้องอ่านกันนะคะห้องนี้ฟ้าก็จะติดบอร์ดคำศัพท์ไว้อันนี้ก็คือจะเป็นศัพท์ที่ท่องแล้วก็จะเอามาติดไว้ค่ะอีกอย่างหนึ่งคือเป็นคนที่ชอบอ่านไปแล้วก็พูดไปนะคะคืออันเนี้ยเลขอ่ะมันแบบเข้าใจยากใช่ไหมเราบางส่วนเราก็ต้องพูดไปเป็นการอธิบายให้ตัวเองเข้าใจด้วยส่วนถ้าเป็นวิชาท่องจำอะไรเงี้ยเราก็พูดอยู่ดีเพื่อที่แบบพูดอธิบายออกมาให้มันแบบจำได้ให้มันเข้าใจเก็ตน่ะนะคะซึ่งปากก็จะแบบมุบมิบมุบมิบมุบมิบซึ่งถ้าไปอ่านข้างนอกอ่ะก็จะแบบพูดไม่ได้พักมาชงโกโก้กันซึ่งเป็นสูตรที่ชอบมากตอนนี้นะคะปกติเนี่ยก็จะใช้เป็นนมโอ๊ตแต่ว่าวันนี้นมโอ๊ตหมดนะคะก็จะใช้นมวัวก็ได้นี่เป็นนมฮอกไกโดนะคะก็ใช้1แก้วแล้วเราก็จะเอานมเนี่ยเข้าไปอุ่นในไมโครเวฟให้เขาแบบร้อนๆนิดนึงเพราะว่าเราจะทำการชงโดยที่ไม่ใส่น้ำเลยใช้นมกับโกโก้เท่านั้นแล้วก็จะมาเลือกในส่วนของผงโกโก้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าเพื่อนๆชอบอันไหนตอนนี้เราก็จะใช้เป็นแวนฮูเต้นเนาะแล้วก็ชอบแบบเข้มๆเราก็จะใส่ผงโกโก้เยอะนิดนึงหลังจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลลงไปอันนี้น่าจะเป็นน้ำตาลหญ้าหวานนะคะใส่ลงไปประมาณนึงถ้าชอบหวานก็ใส่เยอะๆเลย
ลังจากนั้นเราก็เอานมอุ่นของเรานะคะมาซึ่งวันนี้ใส่นมเยอะไปหน่อยมันก็เลยไม่ค่อยเข้มข้นนะคะแล้วก็น้ำแข็งน้องแบบอ้วนๆน่ารักมากเท่านี้ก็เสร็จแล้วก็คือหลังจากชงโกโก้อะเราก็มานั่งอ่านต่อนะคะจนตอนนี้ประมาณแบบ4โมงกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราจะพักแล้วก็จะกินข้าวเย็นนะคะวันนี้จะกินเป็นปิ้งย่างซึ่งแบบอยากจะมาอวดอันนี้ก่อนทุกคนคือฟ้าเพิ่งเจอแหล่งดูการ์ตูนพวกการ์ตูนวัยเด็กที่ฟ้าชอบมากอะคือฟ้าเป็นเด็กที่แบบชอบดูการ์ตูนพวกนี้มากๆเลยเช่นพวกสกูปปี้ดูทอมแอนด์เจอร์รี่อะทุกคนแล้วแบบจะบอกว่า the best ในดวงใจของฟ้ามาตลอดนะคะก็คือ Baby Looney Tunes ตอนนั้นอะคือเราต้องใช้แบบแผ่นแล้วพอหมดยุคที่แบบดูการ์ตูนในซีดีอะทุกคนแล้วก็แผ่นไปบริจาคแล้วก็ทีนี้ไม่รู้ว่าจะต้องไปหาดูจากที่ไหนคือหาดูยากมากพวก Baby Looney Tunes Scooby Doo Tom and Jerry อะไรแบบนี้หาดูยากทีนี้เรามาเจอพวกน้องเขาอีกครั้งคือแบบอยู่กันครบเลยทุกคนแน่นอนว่าเดี๋ยวเราจะต้องมาไล่ดูนะคะอันนี้คือแบบเพิ่งเจอแหล่งไงแล้วก็แบบเสร็จชั้นหน้าฉันจะดูให้หมดเลยวันนี้เราออกมาซื้อของนะคะนี่เป็นไดมอนด์เกรนคือชอบมากๆอ่ะแล้วก็มีนมโอ๊ตด้วยนี่คือเราไม่รู้ว่าจะสีอะไรดีวันนี้ก็ยังคงต้องสู้ชีวิตกับเลขอยู่นะคะซึ่งแบบว่าเราใช้เวลาหลายวันในการจะทำให้เขาจบครบคลิปมากๆเพราะว่าคือมันต้องทีละนิดทีละนิดอะเพราะว่ามันเบลอแล้วก็ดูดพลังมากจริงๆอ่านวิชาอื่นมันไม่เหนื่อยขนาดนี้ทุกคนเราก็เลยต้องใช้หลายวันในการจะสู้กับเลขนิดนึงค่ะทุกคนเราจะแวะมาอวดวิดเจ็ตค่ะอันนี้ฟ้าจัดใหม่นะก็เปลี่ยนแบบว่าวอลเปเปอร์แล้วก็เปลี่ยนพวกวิดเจ็ตด้วยก็คือคุมโทนสีฟ้าเวอร์ๆคือน่ารักมากอันนี้คือไม่ใช่อะไรพักสมองก่อนช่วงนี้แบบต้องสู้ชีวิตกับแบบคณิตอะทุกคนซึ่งมันไม่ใช่แนวเราเท่าไหร่แล้วมันจะต้องใช้พลังสมองเยอะมากเราก็จะแบบเบลอๆทุกวันเลยนะคะที่ต้องแบบต้องทำคณิตซึ่งแบบโอ้โหดูดพลังสุดๆเราจะเอนจอยกับแบบพวกเรียนพวกภาษามากกว่านะคะแต่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้นี้ก็จำเป็นก็เดี๋ยวจะไปสู้ต่อค่ะคือที่ถ่ายอ่ะมันไม่ใช่ทั้งหมดนะคือนอกเหนือจากที่ถ่ายฟ้าก็มีไปอ่านที่อื่นด้วยซึ่งในที่สุดเราก็จบกับน้องเขาสักทีนะคะหลังจากนี้เราก็จะย้ายไปอ่านวิชาอื่นกันบ้างแล้วเพราะแบบเหนื่อยไม่ไหวสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเป็นวันอ่านชิวๆของเรานะคะหลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อยกับการอ่านคณิตติวคณิตมานะคะในช่วงนึงซึ่งแบบว่าเหนื่อยจริงๆซึ่งใช้พลังเยอะมากวันนี้นะคะก็เป็นวันชิลๆตื่นมาก็คือมาดูแฮร์รี่พอตเตอร์จบไปภาคหนึ่งก่อนตอนนี้ก็คือสายแล้วบ่ายๆแล้วด้วยก็จะมาอ่านหนังสือชิลๆกันนะคะซึ่งวิชาที่เราจะมาวันนี้ก็คือสังคมเป็นวิชาที่เราชอบแล้วก็ชอบจดเลคเชอร์นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันเลยนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็จะต้องมาเริ่มจากการไฮไลท์ก่อนเนาะซึ่งแบบว่าเราอะไฮไลท์เยอะมากเพราะอะไรเพราะว่าเล่มนี้เนี่ยเหมือนเขาแบบสรุปเนื้อหามาแล้วเนื้อหาแต่ละส่วนอะความสำคัญมันแบบเขาเยอะอะก็คือเราแทบจะต้องไฮไลท์ทุกส่วนเลยนะคะแต่เราก็จะพยายามย่อๆแหละแล้วก็จะมาเขียนให้มันเป็นภาษาของเราเองนะคะซึ่งสไตล์การจดเนี่ยก็จะเหมือนเดิมแต่วันนี้ก็จะใช้ไฮไลท์มาเยอะนิดนึงนะคะมันก็จะดูแบบว่า colorful กว่าครั้งอื่นๆนิดนึงแบบแฮปปี้มาก
ชอบแบบอ่านแล้วก็จดสรุปอะไรแบบนี้มากเลยก็คือจดไปเพลินๆมากอันนี้เพื่อนๆจะเห็นว่าแบบเฮ้ยดูเร็วดูแบบปื๊ดมากอันนี้เพราะเราใช้ไทม์แลปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นคนที่จดนานมากวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนนะคะคือแบบว่าแฮปปี้เวลาได้อ่านอะไรแบบนี้นะชอบเรื่องแบบนี้แต่ตอนที่ต้องเรียนคณิตก็คือแบบปวดหัวมากคือเราคงไม่ได้มาทางคณิตจริงๆแหละซึ่งแบบดีแล้วนะคะที่เราผ่านพ้นมาได้ก็สำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคะแล้วก็ถ้าอยากดูอีกก็เมนได้เลยนะ